สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพซุปนะครับและในคลิปนี้นะครับเราจะทำการ Unbox แว่น Gator นะครับและแน่นอนในคลิปนี้เราได้รับการสปอนเซอร์โดย Gator Eyewear นะครับซึ่งวันนี้เขาก็ได้มีการให้แว่นมานะครับซึ่งตอนนี้เราจะยังไม่บอกว่ามันคือรุ่นอะไรนะครับแต่ถ้าใครที่ได้อ่านชื่อคลิปกับตัวปกแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่ามันคือตัวไหนนะครับบอกก่อนว่ายังไม่ได้แอบเปิดดูเลยนะครับเพราะว่าตัวกล่องเนี่ยมันซีลด้านเดียวนะครับด้านหลังมันเปิดไม่ได้เพราะงั้นวันนี้เราจะมาทำการอันบ็อกซ์พร้อมๆกันนะครับแล้วก็จะมาคอมเพร์กันนิดหน่อยกับตัวเก่าของผมนะครับว่ามันดีกว่าตัวเก่ายังไงนะครับซึ่ง มันก็จะเป็นการเหมือนดูว่าจะถึงช่วงที่ต้องเปลี่ยนผ่านไปใช้เกเตอร์หรือยังนะครับหรือว่าตัวเก่าเนี่ยมันยังดีกว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวเราจะไปทำการอันบ็อกซ์ตัวเกเตอร์ก่อนเลยนะครับผมโอเคเอาละครับแล้วเขาไม่ได้ให้มาแค่ตัวแว่นอย่างเดียวนะครับเขาให้ตัวเลนเพิ่มมาด้วยนะครับเป็นเลนแดงนะครับก็ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าแพ็กเกจจิ้งเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันดีกว่าก่อนอื่นผมอยากจะเปิดแว่นก่อนนะครับเดี๋ยวเลนเดี๋ยวค่อยทีหลังก็ตัวแว่นก็จะมีฝั่งนี้นะครับถ้าใครที่เป็นสายเก็บหน่อยก็อาจจะต้องค่อยๆตัดด้านบนนะครับผมก็อยากค่อยๆตัดแหละอยากจะเก็บไว้โอ้ยแอบรถอ่ะทำการตัดทะลุแล้วนะครับนี่น่ารักมากเขียนไว้เลยซุปชื่อผมไม่ได้เขียนว่า SUP ครับชื่อผมเขียน SOUP ครับแย่ว่ะเกเตอร์อะไรครับเนี่ยดูกันเลย3 2ไอ้ย่าโอ้โหข้างในก็จะมีพวกคู่มือนะครับมีคอนแทรคแล้วก็นี่แค่นี้มีแค่นี้จริงเหรอไม่มีอะไรหรอโอ้อะไรอ่ะโอ้สติ๊กเกอร์ครับผมเกเตอร์อเมริกันไอแวร์นะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ด้านข้างนะครับผมจะวางกล่องไว้ตรงนี้โอเคนี่มีตัวโลโก้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองแกะเลยกว่าผมเริ่มตื่นเต้นละแล้วก็ผมเห็นมันมีนี้ด้วยตัวห้อยกับกระเป๋าเลยอะไรเงี้ยแต่ข้างหลังไม่มีโมเล่นะก็คือไว้ห้อยอย่างเดียวก็ไม่เข้าใจแล้วกูจะห้อยทำไมวะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีใครห้อยอยู่แล้วปะพร้อมกันนะครับ1 2ไอ้จ้าเหี้ยไม่เห็น มีที่เช็ดเลนด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวแว่นนะตัวแว่นแต่เลนให้มาสงสัยให้มาเลนเดียวนะครับตัวนี้อันนี้ไม่มีก็คือไปซื้อแยกเองนะครับในกล่องก็มีแค่นี้เองโอเคไม่เป็นไรนี่คือกล่องมันนะครับมาดูแว่นกันเลยอันนี้เป็นถุงนะครับถุงเขียนว่าเกเตอร์นะครับแล้วก็ฟริงไงพระเอกของเราอีจ้านะครับตัวนี้คือบาร์ชิลนะครับผมตัวนี้สีแทนนะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยสีใหม่ล่าสุดนี่คือสีมันนะครับโอเคอย่างแรกเลยเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่ามันมีอะไรบ้างก็มีโลโก้ทางด้านนี้นะครับตัวเลนก็มีสติ๊กเกอร์แปะมาให้แล้วก็เขียนมิวสเปคตรงนี้นะครับโอเคแต่ก่อนที่เราจะไปไกลกว่านี้ผมอยากเห็นเลนอีกเลนหนึ่งว่าเขาให้เลนอะไรมานะครับในกล่องเลนแต่กล่องเลนเนี่ยด้วยความที่ว่าโอเคมันซีลฝั่งนี้ใช่ไหมแต่ฝั่งนี้มันเปิดได้เราจะเปิดฝั่งนี้ดูนะครับมีถุงโอ้มีถุงด้วยโอ้เลนมีถุงให้ด้วยสุดยอดมีอะไรข้างในก็มีติ๊กเกอร์เหมือนกันนะครับมีติ๊กเกอร์เหมือนกันแล้วก็มีพวกเมนูมีอะไรอย่างเงี้ยให้ด้วยนะครับโอเคเมนวลเมนวลไม่ใช่เมนูเมนวลมีเลนเอ้ยวันนี้อันนี้เป็นเลนแดงนะครับชูตติ้งเลนส์สีแดงสีแดงก็จะคล้ายๆกับตัวนี้นะครับสีใกล้เคียงกันนะเดี๋ยวเราคอมเพลทีหลังเราให้ดูก่อนพะย่าผมอยากจะเปลี่ยนเลนอ่ะผมไม่อยากใช้เลนดำอ่ะจริงๆผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเลนดำเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่าเลนดำมันเข้มไปผมอยากได้แบบสามารถใช้ตอนมืดๆก็ได้ใช้ตอนสว่างก็ได้แบบเราเดินแดดจ้าๆเรามาเข้าร่มอย่างเงี้ยเราก็จะไม่หน้ามืดผมว่าสีดำก็ดีแต่สำหรับผมเนี่ยผมชอบสีแดงเพราะว่าตัวเนี้ยเวลาถ่ายรูปหรือว่าไปออกงานอะไรเงี้ยผมอยากให้เห็นแววตาผมอันนี้มันมืดไปหน่อยนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาสอนการเปลี่ยนเลนให้ดูนะครับโอเคมาที่การเปลี่ยนเลนนะครับจะไม่เหมือนตัวอื่นนะครับเพราะว่าตัวเลนไม่ได้ติดกับตัวแว่นนะครับวิธีการถอดเนี่ยเอาจริงอ่ะง่ายมากเลยนะดึงตัวแป้นจมูกนะครับดึงออกก่อนตอนนี้มันใหม่ครับต้องค่อยๆดึงเห็นไหมพอดึงออกเนี่ยมันจะง้างออกแบบนี้นะครับง้างออกปุ๊บเราดันลงได้นะครับมันจะเป็นตัวล็อกเป็นเขี้ยวอย่างเงี้ยก็ดันลงอย่างนี้เห็นไหมพอดันลงปุ๊บถอดออกเลยถอดแล้วก็ดันไปด้านหน้านะครับเพราะว่าตัวเขี้ยวเขามันอยู่งี้เห็นไหมไอ้ช่าเป็นไงก็คือมันจะมีตรงกลางครับมันจะมีขั้นอยู่ตรงกลาง
จะไม่เหมือนตัวโอเกลนะครับโอเกลจะไม่มีตรงกลางนะครับเพราะว่าเขาล็อกจากด้านบนอันนี้ล็อกจากตรงกลางผมไม่เห็นล็อกตรงอื่นเลยนะเพราะว่าทั้งแว่นเนี่ยคืออันนี้เป็นตัวแว่นเป็นขาแว่นหมดเลยตรงนี้คือตัวล็อกตัวเดียวอ่ะเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูนะครับวิธีใส่ก็ค่อยๆยัดเข้าไปพอได้ปุ๊บล็อกเสร็จปุ๊บเห็นไหมเราดันตัวนี้เข้ามาแน่นละอู้แน่นละมาลองใส่ดูก่อนเดี๋ยวเราจะพูดถึงการออกแบบเขาก่อนไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยผมชอบแสงมันว่ะแสงสวยว่ะสีมันแบบว่าจริงให้ความรู้สึกเหมือนใส่ตอนใส่ตัวเลนส์ตัวนี้เลยคล้ายๆกันเลยแต่ผมรู้สึกอีกอย่างนึงว่ามันไม่บีบหัวเราอะนี่ขนาดผมเอาหูฟังล็อกไว้เนี่ยแต่ว่าปัญหาคือมันเป็นอะลูอะตอนนี้ผมเปิดแอร์แล้วมันเย็นมันจะแบบเย็นๆนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราไปพูดถึงข้อดีของตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทำการคอมเพลกันเลยดีกว่าว่าทั้ง2ตัวนี้มีข้อดีข้อเสียหรือว่าการต่อสู้กันของการดีไซน์หรือว่าความใหม่ของมันเนี่ยจะสู้ตัวเก่าได้ไหมแล้วมีการแก้บั๊กไหมนะครับโอเคเรามาดูกันที่ตัวเก่ากันก่อนนะครับนี่คือ M-Frame Alpha โดย Oakley นะครับตัวแว่นเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ตัวเลนส์ก็มันคือทั้งตัวเนี่ยดัดไม่ได้นะครับตัวดั้งก็ดัดไม่ได้นะครับเป็นตายตัวนะครับส่วนการเปลี่ยนเลนส์ก็เราหักแบบนี้แล้วก็ดึงเลนออกมาแบบนี้นะครับเปลี่ยนเลนแล้วก็ถ้าผมอยากได้เลนดำใช่ไหมผมเอาเลนดำมายัดเข้าไปข้างในก่อนซึ่งตรงนี้ผมเคยทำหักไปตัวหนึ่งนะครับต้องระวังนิดนึงยัดเข้าไปแล้วจะมีแง่งล็อกนี่คือการเปลี่ยนเลนนะครับแต่ต้องบอกก่อนตัวนี้มันเก่ากว่าเพราะงั้นมันก็เลยจะไม่เหมือนกับตัวนี้นะครับแต่ถ้าในยุคนั้นบอกเลยว่าโคตรว้าวนะครับเปลี่ยนเลนยากสัตว์โซนต่อไปเราจะมาพูดถึงตัวบาร์ชิลนะครับบาร์ชิลข้อดีแม่งมีอะไรบ้างโคตรเยอะเลยก็คือข้อแรกมันเป็นอลูนะครับมันยืดหยุ่นได้แล้วก็มีการเว้าตรงนี้ด้วยส่วนระบบการเปลี่ยนเลนค่อนข้างง่ายนะครับดันตัวดั้งออกมาคลายล็อกออกมาเสร็จปุ๊บง้างออกเราเอาเข้าล็อกก่อนกึ๊บล็อกตรงกลางแล้วก็ดั้งจบแล้วแค่นี้นะครับส่วนจุดที่แตกต่างกันนะครับข้อแรกคือตัวโอเกลเนี่ยมันไม่มีตรงกลางครับโอเกลไม่มีตรงกลางคือวิชวลของมันจะไม่รู้สึกว่ามีอะไรบังอยู่ตรงกลางครับเวลาเรามองจะแบบมันจะเคลียร์ไปด้านหน้าหมดเลยมันจะไม่มีอะไรขั้นอยู่นะครับแต่ว่าตัวเกเตอร์เนี่ยด้วยความที่ว่าล็อกมันมีล็อกเดียวคือตรงนี้มันเลยจะมีความรู้สึกหน่อยๆว่าเฮ้ยซัมติงอยู่ตรงนี้ว่ะเวลามองมันจะแบบเหมือนเราโดนกั้นโดนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเอฟเฟคทีฟไหมไม่แต่ถ้าคนใส่ตัวเลนส์แบบนี้มาตลอดเนี่ยจะรู้สึกว่ามันแปลกมันมีบางอย่างอยู่ข้างหน้าเราอย่างเงี้ยอันนี้คือความแปลกข้อแรกนะครับแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ว่ามันดัดได้มันทนกว่าผมก็รู้สึกว่ามันเวิร์กแถมการล็อกเนี่ยมันถอดง่ายแล้วก็ตัวรับกับจมูกเราเนี่ยครับมันก็ดัดให้เข้ากับรูปจมูกเราได้ในขณะที่ตัวโอเกลเนี่ยทำไม่ได้นะครับเพราะงั้นผมถือว่าข้อดีของตัวเนี้ยเยอะมากๆเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าโอเคตัวเนี้ยถือว่าทำออกมาแล้วล้ำกว่าคือถ้าแน่แหละถ้าเกิดทำออกมาแล้วแม่งไม่ล้ำกว่าอย่างเงี้ยอย่าทำเลยซึ่งก็รู้สึกว่าโอเคเกเตอร์เขาทำการบ้านมาดีเขาคงเห็นข้อดีข้อเสียของตัวเก่าตัวนี้แหละโอเกลก็เลยแบบมาแก้จุดนี้นะครับซึ่งถือว่าแก้ได้ตรงจุดมากๆส่วนต่อไปเรามาดูกันที่ตัวแพ็กเกจจิ้งกันนิดนึงนะครับแพ็กเกจจิ้งตอนนี้คือของโอเกลนะครับอันนี้ของเกเตอร์นะครับข้อแรกเลยคือเขามีห้อยเหมือนกันเห็นไหมแต่ว่าของเกเตอร์เนี่ยไม่มีโมเล่ครับตัวนี้มีโมเล่ก็คือโมเล่เนี่ยจะไปใช้คล้องเนี่ยครับคล้องกับเข็มขัดก็ได้หรือว่าเอาตัวล็อกอีกทีนึงนะครับแล้วก็ล็อกกับเวสเราก็ทำได้เหมือนกันซึ่งแอบรู้สึกว่าตัวโอเกลเนี่ยมันเล็กกว่าแพ็กเกจจิ้งมันเล็กกว่าตัวนี้ดูตัวใหญ่กว่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ายังไงแต่ว่าตัวแว่นมันก็ขนาดมันก็ใกล้เคียงกันครับมันไม่ได้ใหญ่กันมากเท่าไหร่แต่เนี่ยแต่แพ็กเกจจิ้งแม่งใหญ่กว่าเยอะเลยเห็นไหมใหญ่กว่ามากซึ่งด้านในนะครับนี่ตัวเนี้ยบอกก่อนนะครับถ้าเกิดใครที่ซื้อแว่นเนี่ยก็จะได้แค่เลนกับแว่นตัวเดียวไม่ได้มีเลนแถมให้อันนี้คือเขาให้มาอีกตัวหนึ่งนะครับด้านในของเกเตอร์ก็จะมีแค่ผ้าเช็ดอย่างนี้เฉยส่วนตัวเนี้ยก็จะมีพวกผมจำไม่ได้น่าจะมีพวกผ้าเช็ดเหมือนกันแล้วก็มีนิดๆหน่อยๆข้างในนะครับแต่ตัวโอเกลเนี่ยจะแถมเลนมาเยอะมากก็คือมี2บวก1ก็คือ2ตัวกับ1ตัวในนี้นะครับจำไม่ได้ตอนนั้นซื้อมามันเป็นอย่างนั้นอะ
หรือมันให้มันแค่2เลนวะผมจำไม่ได้แต่ว่าได้มาเยอะอยู่นะครับนี่คือความแตกต่างของแพคเกจจิ้งของเขานะครับแล้วต่อไปเราจะไปพูดถึงสุดยอดคำถามนะครับว่าอันไหนดีกว่าแล้วมันจะมาแทนตัวบัสชิลจะมาแทนตัวโอเคที่ผมใช้อยู่ได้หรือไม่โอเคครับเราจะมาที่คำถามนะครับว่านี่คือช่วงของการรีไทร์เมนต์การเปลี่ยนผ่านหรือว่าตัวเก่าของผมจะยังไปได้ต่อนะครับอันนี้บอกก่อนว่าการเดินทางผมกับโอเคเนี่ยเราเดินทางกันมานานมากทำช่องใหม่ๆก็คือใช้เลยนะครับคอนเทนต์แรกๆผมก็คือการรีวิวแว่นเนี่ยแหละในช่องท่านดูใน Facebook เนี่ยมีด้วยซึ่งตัวเก่าเนี่ยปัดพลาสติกก็จริงแต่มันหนักกว่านะแล้วก็การใช้งานเนี่ยมันเริ่มไม่ทันสมัยแล้วมันเริ่มล้าสมัยแล้วเพราะฉะนั้นสำหรับผมนะครับผมรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะเป็นวัยรุ่น 2.0 ผม officially ใช้Gator Bashill นะครับผมเพราะว่าตัวนี้รู้สึกว่าเล่นไว้ใจไม่ได้แล้วก็ด้วยสภาพที่มันเริ่มจะไปแล้วต่อให้ซื้อใหม่มันก็เหมือนเดิมนะครับมันยังไม่ได้มีอะไรอัปเดตยกเว้นว่าถ้าโอคเล่มีการออกมาเพื่อเคาน์เตอร์กับตัว Gator ก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็การเดินทางของเรา2คนนี่มันช่างยาวนานจริงๆคงต้องปล่อยน้องเขาไปนะครับได้เวลาที่น้องจะไปพักแล้วรีไทร์เมนต์แต่ว่าเราก็ยังมีการใช้เพื่อถ่ายคอนเทนต์กันเหมือนเดิมนะครับยังไม่ไปไหนแค่ว่าตัวออกงานหรือเวลาใช้งานผมคิดว่าเกเตอร์ครับผมซึ่งวันนี้นะครับถ้าใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วมีความสนใจอยากจะได้แว่นเกเตอร์นะครับก็ทางเรานะครับแอร์ซอฟต์บางทูก็มีโค้ดส่วนลด 10% นะครับสามารถเอาไปใช้สั่งได้ที่หน้าเว็บของเกเตอร์นะครับเดี๋ยวจะมีลิงก์ทางด้านล่างนะครับก็สามารถใส่โค้ด airsoft_howto นะครับไปที่คูปองได้ก็จะมีการรับส่วนลด 10% ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งปกติเกเตอร์ก็จะมีพวกทรงแบบนี้นะครับอันนี้คือโรนินนะครับเป็น limited edition เลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือแว่นที่ผมปกติจะใส่เป็นตัวนี้นะครับก็จะมีตัวกรอบให้ด้วยกรอบกันลมนะครับใส่แล้วมันจะแน่นขึ้นถ้าขับมอเตอร์ไซค์แล้วใส่แว่นตัวนี้ก็ถือว่ากันลมได้ดีนะครับถ้าไม่ใส่มันก็จะนิดหน่อยซึ่งบอกก่อนว่าโค้ดของเรานะครับสามารถใช้ลดได้แค่ตัวแว่นนะครับไม่รวมอุปกรณ์เสริมนะจ๊ะเอาละครับและท้ายนี้นะครับทางเราก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักโดย Gator นะครับที่ทำการสปอนตัวแว่นและเลนส์ให้กับทางเราด้วยนะครับยังไงก็ตามในอนาคตเราจะมีการใช้ตัวแว่นตัวนี้ในการทำคอนเทนต์ด้วยก็อย่าลืมติดตามนะครับว่าภาพลักษณ์ของมันรูปทรงของมันเนี่ยเวลาเราเอาไปใช้งานแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะเวิร์กไหมยังไงก็ตามก็คงต้องลองดูนะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมลองเปิดใจใช้ Gator ก่อนละกันถ้ามีอะไรที่มันนอกเหนือความคาดหมายผมไปเดี๋ยวจะมาพูดกันในคลิปหน้าด้วยนะครับเอาละครับและท้ายนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างเพื่อไม่ให้พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับผมและใครอยากจะดูอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะจ๊ะว่าอยากดูอะไรต่อแต่แน่นอนเรายังเหลือคอนเทนต์นึงก็คือคอนเทนต์ของ SAS นะครับยังไม่ได้ทำแต่เดี๋ยวจะรีบเร่งให้ตอนนี้กำลังปั่นอยู่แต่บอกก่อน SAS เนี่ยมันก็แทบไม่ต่างจาก Delta Force ครับมันทำยากนะครับเอาละครับและท้ายนี้ผมเทพซุปก็ต้องขอลาเพื่อนๆไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับเฮ้ยตอมฉันอยากเป็นตู่โรนินนะตอมพี่ตู่แว่นแดงแล้วมันแรง3เท่าใช่ไหมตอมเฮ้ยพี่เรามีเขาด้วยดินี่ไงเขาเฮ้ยโอ้ my god สีแดงแรง3เท่ารู้จักป่ะน้องพี่เอาจาก